ร้อยตำรวจเอกเอกลักษณ์กองทรงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงวิ่งฝ่าสายฝนช่วงทางโค้งเกิดเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนสายวังโป่งถึงวังกระดาษช่วงหลักกิโลเมตรที่16ถึง17พื้นที่หมู่ที่3ตำบลท้ายดงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายและมีทรัพย์ของประชาชนและทรัพย์ของทางราชการได้รับความเสียหายจึงประสานไปยังกู้ภัยวังโป่งรวมใจและกู้ชีพท้ายดงรุดไปยังที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วงยี่ห้อ Isuzu FYH 360หมายเลขทะเบียน 82-6246 เพชรบูรณ์สภาพพลิกตะแคงด้านซ้ายทับเสาไฟฟ้าแรงสูงหัก1ต้นเป็นเหตุทำให้ไฟฟ้าดับทันทีและลูกพ่วงหมายเลขทะเบียน 81-0808 น่านลักษณะเหวี่ยงไปฟาดกับรถอีแตนที่ใช้ทำการเกษตรและฟาดถูกโครงหน้าบ้านจนเสาบ้านเสียหายจำนวน2ต้นวงบ่อซีเมนต์สำหรับเอาไว้แช่ข้าวเปลือกสำหรับเพาะปลูกเสียหายจำนวน2วงโดยมีนายสงการลาโพอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่273/1หมู่13ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บตามลำตัวให้การได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากยังมีอาการมึนงงจากอุบัติเหตุเมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งประกอบกับมีฝนตกถนนลื่นรถได้เสียหลักพุ่งลงข้างทางเบื้องต้นกู้ภัยวังโป่งรวมใจและกู้ชีพท้ายดงนำตัวส่งโรงพยาบาลวังโป่งทำการรักษาโดยทางเจ้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจากการสอบถามในประสานสีหวงอายุ58ปีเจ้าของบ้านเลขที่167หมู่3ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุตนกำลังเตรียมตัวจะอาบน้ำอยู่ในบ้านต้องรู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อได้ยินเสียงคล้ายรถเสียหลักตกถนนและมีเสียงดังโครมที่หน้าบ้านจึงพบว่ารถอีแตนที่จอดไว้หน้าบ้านโครงหน้าบ้านเสาบ้านจำนวน2ต้นรวมถึงวงบ่อซีเมนต์สำหรับเอาไว้แช่ข้าวเปลือกสำหรับเพาะปลูกเสียหายจำนวน2วงและเห็นคนขับรถพ่วงได้รับบาดเจ็บจึงรีบแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบพร้อมทั้งแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังโป่งเข้ามาตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย